สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ปอนก็พาเพื่อนมาดูสงกรานต์มะฮ้อมแพร่2565นะครับก็ต้องขอขอบคุณจากเพจแพร่โพสแพร่ทุกโพสที่โดนใจนะครับที่นำภาพมาลงให้เพื่อนดูแล้วปอนก็มาทำเป็นภาพตัดต่อให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็เพจเที่ยวไปเรื่อยกับบางปอนในคราวนี้นะครับก็เมื่อวันที่17เมษายนนะครับ2565เนาะสุดยอดสงกรานต์มะฮ้อมจังหวัดแพร่นะครับงานดอกลมแรงบานสงกรานต์เมืองแพร่นุ่งมะฮ้อมแต๋งามตาเทศกาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับนำโดยนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะคะเดินนำขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์แพร่ประจำปี2565นะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการรองผู้ว่านายกเทศมนตรีนะครับและผู้บริหารอื่นๆนะครับอัญเชิญหลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคลพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งพระพุทธรูปประจำศูนย์ราชการแห่งใหม่นะครับร่วมขบวนแห่ให้ประชาชนส่งน้ำตลอดสองข้างทางนะครับถนนเจริญเมืองจากตลาดสดแพร่ปีดาถึง4แยกวงเวียนน้ำพุนะครับภายในขบวนมีการตกแต่งรถแกงคั่วการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผู้ร่วมขบวนสวมใส่ชุดมะฮ้อมสมชื่องานดอกลมแรงบานสงกรานต์เมืองแพร่นุ่งมะฮ้อมงามตานะครับเนาะเพื่อนๆก็ดูชมดูแล้วกันนะครับเนาะก็จะมีหลายรูปแบบมีทั้งเดินขบวนแต่งชุดพื้นเมืองนะครับมีนี่นางสาวน่าจะธิดาแพร่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วตอนเย็นเขาก็มีการประกวดยังไงมีการประกวดด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูเนาะเนี่ยใส่เสื้อผ้าม่อมแพร่เดินขบวนกันอะไรกันเอ่ยสาวงามเอ่ยถมเถเยอะแยะเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็ไปเที่ยวแพร่ได้แต่เชียงใหม่ปีนี้ไม่ได้จัดแบบนี้เลยมา 2-3 ปีแล้วนะครับก็นำภาพของจังหวัดแพร่มาให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจะเหมือนเชียงใหม่มากขนาดไหนแต่ว่าก็อย่างว่านะครับเป็นเศรษฐกิจยุคโควิดเนาะประเพณีรู้สึกว่าคนก็จะน้อยลงผู้ร่วมขบวนก็จะน้อยลงนะครับเดี๋ยวรอดูเชียงใหม่ปีหน้าก่อนว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับจะยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีแน่ๆ นะตอนนี้ก็มาดูเมืองแพร่ก่อนเนาะเมืองแพร่แห่ระเบิดนะครับตามสโลแกนของเขานะครับนี่ก็เรื่อยๆเปื่อยๆไปตามภาพนะครับสวยงามตามท้องเรื่องผู้คนแถวนั้นก็ออกมาส่งน้ำพระอะไรเอ่ยนะครับดูขบวนสวยงามนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าปอนนำภาพเจอภาพสถานที่สวยๆหรือว่าปอนได้ไปเที่ยวเองก็จะถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมได้ดูกันนะครับว่าจะสวยงามและดูดีขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ปอนก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ปอนก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ